รู้สึกฟังสรุปดีขึ้นแล้วก็เบามากๆไม่ต้องไปต่อหยุดคำว่าเบามากๆทวนย้อนหลังเพราะเดิมที่โทรมาเนี่ยแทบจะใจขาดและถ้าหากว่าอยู่ชั้นที่11คงกระโดดไปละบาทนี้เท่าที่ฟังเสียงมันจะรู้สึกทางด้านฝั่งผมฝั่งลุงจะรู้สึกไวที่บอกก็เบามากๆไอ้ตัวอื่นที่มันเพิ่มขึ้นมาจะเพิ่งพูดถึงมันไอ้คำว่าแต่เนี่ยไอ้ตัวแต่หรือ if but กับ if เนี่ยตัวนี้ตัวหนักมากบรรณุษเขาเรียกว่าตัวข้อแม้โอเคไหมตัวที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆทั้งหมดมันคลีนเคลียเบามากเบาหมดถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตอบมันตรงนั้นก่อนครับตัวเพิ่มเนี่ยต้องไม่ต้องพูดหลังหลังเท่า60%ก็แปลว่าหายใจทั่วท้องแล้วใช่นะใจหายใจเลยละอกลงมาถึงท้องแล้วโอเคไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ามันตรวจสอบเรื่องความรู้สึกในตัวเองล้วนๆมันก็ต้องตอบถูกทั้งหมดในส่วนตัวแล้วมันพอกับทางด้านตำรวจก็สอบอะไรล่ะสอบข้อจริงของจำเลยแล้วก็ว่ากันไปเหมือนกันแหละนะตอบคำถามทุกคำถามเหมือนกันแต่นี่มันเรื่องของสุขภาพของเราโอเคไหมมันไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเลยเพราะมันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นโอเคไหมมันง่ายคือตรงนี้แหละโยมอุ้ยเอาละ 60% ผ่านไปแล้วเนาะอะไรที่บอกว่ามันเพิ่มมาเมื่อกี้เนี่ยกลางหัวค่ะกลางหัวเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าให้เกาหัวเนี่ยเกาอย่างเงี้ยเกาเลยเนี่ยแบบสระผมเนี่ยเล็บมือเนี่ยเอาไว้เนี่ยจิกหัวตัวเองเกาเกานั่นนะมันจะมึนมันจะชาตรงนั้นคือจุดศูนย์รวมของระบบประสาทที่มันอยู่ในหัวนั่นนะไอ้ตัวระบบประสาทเนี่ยตัวสำคัญที่สุดนะวันนี้นะบอกให้ทราบไว้เรื่องราวทั้งหมดต้องเข้าใจมันให้ได้นะอย่าไปบอกว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวที่เราเกิดมานั่นแหละอย่าไปสนใจตรงนั้นแต่ตอนนี้เราต้องการคลี่คลายให้มันด่วนเดี๋ยวนี้อาจจะลืมเกาหัวเกาไปฟังเสียงเหมือนกันหูโทรศัพท์เนี่ยสำหรับหูซ้ายหูขวาตามที่แนะนำเบื้องต้นเชิญนะดูสิไอ้ที่กลางหัวว่ามันจะไปเวิร์นๆไหมตอนนี้อ้าวประมาณ1นาทีเสร็จนิดหน่อยจะให้ดียืนตรงเขารบธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กระโดดเหยงเหยงย้อยย้อยกระโดดแนวดิ่งให้ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆมันจะสะเทือนถึงหัวนู่นน่ะช่วยกันทำไปฟังไปพิจารณาไปสังเกตเปรียบเทียบไปความรู้สึกมันจะไหลไปเหมือนกับน้ำไหลออกจากตุ่มจากภาชนะว่าไปมันจะทำนองเดียวกันเลยนึกในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดหรือง่ายๆจำเป็นสุดท้ายเลยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดอยู่ในตัวมันกี่กิโลกรัมก็ช่างหัวมันอย่าสนใจพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอกเพียวเอเนจีแต่ผู้เดียวในโลกอินเดอร์เวิร์ดออฟไทยแลนด์จบไหมเนี่ยแค่นี้เองพอพูดกับลุงพูดพลังงาน2ตัวบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นพอเวลามันถึงจุดที่มัน point of view ก็คือตัวท็อปจริงๆคือตรงนี้กับลุงมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนทางฝั่งยุคก็คือความรู้สึกล้วนๆเหมือนกันให้มันชัดถ้อยชัดคำถามว่าเป็นจังไดพูดในเชิงสรุปทั้งหมดดูสิมันโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปเชิญครับตอนนี้50%ถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจไหมพอใจค่ะฟังให้ดีสรุปได้ 50% ก่อนที่โทรมาถึงลุงครั้งแรกลุงก็จินตนาการทันทีเลยล่ะโอ้โหนี่เหรอคนที่เขาผูกคอตายคือตรงนี้เหรอคนที่กระโดดน้ำตายคือตรงนี้เหรอคนที่กระโดดตึกตายก็เพราะตรงนี้เหรอผมจะเป็นคนที่ไวเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเลยมันถึงดักให้เร็วไว้ที่สุดหนึ่งหาสปอนทอล์กไม่มีแล้วก็ใช้เวลาครับเข้าตรงนี้ถ้าสมอลทอล์กมันจะดีกว่านี้เยอะมากเตรียมไว้หน่อยนะการฟังเสียงเงียบๆคนเดียวเนี่ยมันดีมากโอเคไหม
ไม่ต้องให้ลูกให้หลานเขาเปิดมันเสียงดังอยากจะฟังคนเดียวอย่างเงี้ยเรื่องอะไรก็ว่ามีไว้ในบ้านหน่อยพวกนี้นะมันจะไม่รบกวนคนอื่นเขาแต่เวลาเราใช้งานของเราก็คือตรงนี้แหละนะก็บอกต่อๆกันไปโทรศัพท์ที่โทรศัพท์มาเนี่ยเบอร์ไหนที่ใช้ตรงนี้นะจะให้ดีทั้งหมดขอให้ผ่านแอดมินแอดมินเขาจะโยมไหมบอกความจริงของแอดมินเพราะฝั่งแอดมินเนี่ยมันถ้าไม่จริงอย่ามาพูดกับเขาเขาก็จะตัดตอนเลยนะผมให้สิทธิ์เขาโดยรู้ว่าเขาจะไหมแอดมินนั่นแหละต้องคุยกับเขาให้เป็นขอความช่วยเหลือก็ต้องแนะนำตัวซะก่อนคล้ายๆกับว่าอย่าให้เหมือนเดิมๆเพราะเดิมๆนี่เราช่วยกันมาเยอะแยะมากแล้วบุกถึงรังทันทีเลยไม่ต้องนัดหมายเนี่ยแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่ทางฝั่งผมเนี่ยก็ต้องมีเวลาเฉพาะเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่ไม่ใช่มาคอมเพลนเลยนะมันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่มันต้องนัดแนะกันโดยเวลาให้มันชัดเจนสื่อสารมันก็มีอยู่แล้วผ่านใครผ่านใครนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าช่วยกันมันเกินร้อยอยู่แล้วล่ะช่วยทุกครั้งก็เกินร้อยอยู่แล้วล่ะช่วยทั้งครอบครัวนู่นแหละใช่ป่ะเอาล่ะขอตอนนี้เด็กๆก็มีไข้ทุกคนเลยก็ฟังเวลาข้อละครั้งกิ้งๆเนี่ยฟังทั้งครอบครัวนั่นแหละนะบอกแล้วฉัตรมอนท้อเนี่ยฟังกันอย่างยอดเยี่ยมกระเทียมโทนเลยมันสุดยอดของการรักษากันละกันต้องขอบคุณควายขิดถ้าไม่มีควายขิดมันก็ไม่มีเหตุการณ์ที่เราคุยกันนี้ตรงนี้เข้าใจไหมการไปมาหาสู่กันถึงตัวเนี่ยมันใช้จ่ายสูงใช่เปล่าแต่ที่มันได้ถึง 50% จาก 100% เกินด้วยนะเอ้ามาถึงเหลือ 50% เห็นไหมฮะนอนพักผ่อนหลับนอนต่อไปก็เชื่อว่ามันจะคลายออกคลายออกเองโอเคไหมครับมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของพลังงานจะเป็นอย่างนั้นปกติมันก็ถ่ายเทกันอยู่แล้วพลังงานมันเป็นหลักการวิชาการของนิวตันเขาให้กับชาวโลกเรื่องถ่ายเทถ่ายทอดพลังงานแต่มันยากตรงที่มันมองไม่เห็นเนี่ยพลังงานโอเคไหมแต่มันต้องผ่านความรู้สึกที่มันต้องรู้ได้เนี่ยมันต้องตัวต่อตัววันบายวันฟันต่อฟันตาต่อตานี่ของจริงแท้ก็ได้ว่าจะเกิดประสนจะเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ด้วยตัวเองในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าโอ้โหโคตรละโคตรปลอดภัยเลยใช่ไหมนี่นะคือของจริงแท้มันขอให้แม่นทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงงอกทั้งหมดเอา2หารเสมอแต่สิ่งที่ตัวเองต้องได้รับเอา2คูณ5คูณ10คูณตามใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับเอา2คูณ5คูณ10คูณตามใจแต่ฟังลุง2หารเสมอโอเคมั้ยต้องเข้าใจให้ได้ภาษาลุงเนี่ยแล้วมันจะไปได้กันง่ายอ้าวถามสุดท้ายเลยนะหลังจากคุยกันมาด้วยเล่นบ้างจริงบ้างนี่แหละครับถามว่าดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดเกินร้อยนะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณโทรมาตอนต้นเชิญครับตอนนี้หาย 85% แล้วค่ะจบเนาะหายเราใช้คำว่าหายได้นะ 85% ค่ะโอ้โหก่อนวินาทีที่กระโดดตึกตายต้องคิดตรงนั้นพยายามจำอารมณ์นั้นให้ได้แล้วมาถึงตรงนี้ 85% เนี่ยมันมีไหนที่เปล่าหรือเปล่าในโลกใบนี้ถ้ามีบอกหน่อยนะเดี๋ยวเชื่อว่าที่นี่ให้ได้เต็มร้อยก็ดีแต่หาโอเคไหมเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสงสัยพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับหรือสงสัยไหมแต่ก็ไม่สามารถบอกได้หรอกตอนนี้นะองค์ความรู้เนี่ยมันค่อยๆติดตามงานของลุงใน TikTok ใน YouTube ในเฟซอะไรพวกนี้ตามเอาการค้าการขายธรรมะเองก็ต้องทำโอเคไหมมีเวลาว่างๆก็มาดูเนื้อหาสาระที่มันผ่านมามันกองเต็มอาจารย์ผู้จาทิ้งเอาไว้เนี่ยก็ค่อยสดับเอานะฮะโอเคตกลงแค่นี้เนาะเอาสวัสดีทุกคนเป็นไงสบายดีไหมลูกหลานลูกเหลนเด่นเป็นไงก็มีคนโตกับคนกลางนะคะที่มีไข้โอเคพอแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องบรรยายการค้าการขายธรรมะกินเป็นยังไงถามว่าเป็นยังไงตอบตรงนั้นไม่ได้ถามว่าให้สามีไปทำอะไรมันอยู่ได้ไหมมันครองตนได้ไหมได้ค่ะมีหนี้มีสินเป็นเงินสินคลี่คลายได้ไหมเนี่ยต้องถามตรงนี้แล้วทุกวันนี้ต้องถามเรื่องนี้โอเคไหมถ้าอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นก็อยู่ไปโอเคไหมเอาล่ะขอให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคใดๆเนาะโอเคจบเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ